สวัสดีครับวันนี้ลุงจอนเข้าครัวลุงจอนก็จะมาทำเมนูซุปมะเขือครับพี่น้องวันนี้ซุปมะเขือด้วยครับเดี๋ยวต้มมะเขือก่อนนะครับในส่วนของลุงจอนก็ต้มมะเขือกับน้ำปลาร้าแล้วก็มะขามเปียกรสชาติความเปรี้ยวนิดนึงครับผมรอติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวหลังจากต้มมะเขือเสร็จเราก็จะมาคั่วพริกกันคั่วพริกหอมกระเทียมครับผมหลังจากที่เราต้มมะเขือเรียบร้อยแล้วก็จะมาคั่วพริกกันนะครับคั่วพริกกระเทียมหอมแดงสูตรของลุงจ้อนครับง่ายๆครับนี่เราก็คั่วพริกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาพริกมาตำนะครับครับผมหลังจากที่เราคั่วพริกเรียบร้อยแล้วก็ต้มมะเขือไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตำพริกกันเลยก็จะใช้เป็นพริกสดนะครับพริกสดแล้วก็คั่วหอมต้มไว้ใส่ลงไปเลยก็งงซุปมะเขือสูตรลุงจ้อนเราก็จะปรุงด้วยชูรสขาดไม่ได้คือชูรสนะครับแล้วก็ของครัวได้พี่น้องของครัวข้าวคั่วนะครับใส่ข้าวคั่วนะครับมันจะได้หอมหอมเราชิมก่อนเพราะว่าเราใส่น้ำปลาน้ำปลากับที่เราต้มมะเขือนะครับเราต้องชิมก่อนเพราะว่ามันมีที่ผมใส่มะขามเปียกไปด้วยเดี๋ยวเราปรุงแล้วก็ชิมรสชาติก่อนว่ารสชาติได้ยังบางท่านอาจจะชอบเปรี้ยวชอบแบบน้ำบางคนก็ชอบแบบปลุกขิงเลยดูชิมก่อนชาได้แล้วนี่ได้น้ำซุปโอเคแล้วลุงจ้อนเค็มนิดนึงชอบเค็มเราเติมน้ำปลานิดนึงครับเย่พอแล้วหอมชิมก่อน
็นี่แหละรสชาติที่ต้องการซุปมะเขือทำซุปมะเขือขาดไม่ได้ครับสารแหน่นี่คือในยุคของโควิดนะช่วงนี้มีโควิดลุงจอดไม่ได้ออกไปตลาดไม่ได้มีหอมต้นหอมผักชีหรืออะไรเนี่ยที่เพิ่มเติมนะตัวนี้คือว่าสารแหน่เนี่ยปลูกเองที่บ้านนะครับวันนี้เราได้ใช้ผักทิพย์ที่มีอยู่ในบ้านนะครับไม่ได้ออกไปตลาดเลยวันนี้ช่วงนี้โควิดระบาดเยอะเลยไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับได้แล้วโอเคลูกจอดสุดเพื่อนจังได้ดีนะครับครับเป็นไงบ้างครับหน้าตาซุปมะเขือสูตรลุงจอดนะครับหน้าตาก็ใช้ได้เลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงจอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ